ทารันทูล่า vs แมงป่องใครจะเป็นฝ่ายชนะในการต่อสู้ครั้งนี้ทารันทูล่าหรือที่คนไทยเรียกว่าตัวบึ้งมันเป็นสัตว์ขาพล่องจำพวกแมงมุมกลุ่มหนึ่งปัจจุบันนะคะมีการค้นพบทารันทูล่าแล้วกว่า900ชนิดและยังมีชนิดที่ค้นพบใหม่อยู่ตลอดสำหรับในประเทศไทยนั้นก็มีทารันทูล่าอาศัยอยู่ประมาณ4ชนิดนั่นก็คือบึ้งดำบึ้งสีน้ำเงินบึ้งลายและบึ้งสีน้ำตาลแมงป่องเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังมันเป็นสัตว์ที่มีมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ซึ่งการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของแมงป่องนั้นก็มีอายุถึง440ล้านปีมาแล้วซึ่งแมงป่องในยุคโบราณเนี่ยก็จะมีความยาวสูงสุดเกือบ90เซนติเมตรพวกมันมีลักษณะอย่างไรทารันทูล่านั้นมีขนาดที่แตกต่างกันไปตามชนิดโดยจะมีขนาดตั้งแต่ 2.5 เซนติเมตรไปจนถึง33เซนติเมตรและมีน้ำหนักประมาณ160กรัมพวกมันนะคะจัดเป็นแมงมุมที่มีอายุขัยยาวนานกว่าแมงมุมจำพวกอื่นโดยมีอายุยาวนานประมาณ 15-20 ปีแมงมุมเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างร่างกายน้อยมากมันมีรูปร่างทั่วไปคล้ายกับแมงมุมท้องปล้องแต่ทารันทูล่านั้นจะมีเหลือปล้องบริเวณท้องทารันทูล่านะคะแบ่งออกเป็น2จำพวกใหญ่ๆซึ่งก็คือตัวที่อาศัยอยู่บนต้นไม้กับตัวที่ขุดรูอาศัยอยู่ในดินสำหรับประเภทที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้ก็จะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างจากทารันทูล่าที่อาศัยอยู่บนพื้นดินก็คือจะมีลำตัวไม่ใหญ่หรืออ้วนมากนักแต่จะมีรูปร่างเพียวยาวมีขาที่ยาวและปลายขาจะแบนใหญ่กว่าเนื่องจากพวกมันนั้นต้องการพื้นที่ผิวสัมผัสที่มากกว่าเพื่อประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวซึ่งทารันทูล่าที่อาศัยอยู่บนต้นไม้จะมีการเคลื่อนที่ที่ว่องไวและปราดเปรียวทารันทูล่านะคะถูกเข้าใจผิดว่ามันเป็นแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงและเมื่อโดนกัดจะทำให้เสียชีวิตได้แต่ความจริงแล้วแมงมุมทุกชนิดบนโลกจะมีพิษทุกตัวเนื่องจากต้องใช้ในการฆ่าเหยื่อนั่นเองแต่เนื่องจากมันมีขนาดเล็กจึงทำให้พิษนั้นใช้ได้ผลเฉพาะแมลงด้วยกันเท่านั้นส่วนทารันทูล่านั้นถือว่าเป็นแมงมุมที่มีขนาดใหญ่พิษของพวกมันนั้นจึงมีประสิทธิภาพที่สามารถฆ่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กได้ด้วยอย่างเช่นพวกหนูหรือนกขนาดเล็กแต่แมงมุมเหล่านี้จะไม่สามารถฆ่าคนได้นอกจากผู้ที่มีอาการแพ้ส่วนตัวเท่านั้นโดยทั่วไปแมงป่องจะมีความยาวอยู่ระหว่าง 2-10 เซนติเมตรพวกมันเป็นสัตว์มีพิษรูปร่างนะคะค่อนข้างไปทางสี่เหลี่ยมยาวมีกรามคล้ายกรามปู1คู่และลำตัวติดกันพวกมันนะคะมีขาปล่องป่องทั้งหมด4คู่ส่วนท้องนั้นจะยาวออกไปเป็นหางและที่ปลายหางก็จะมีอวัยวะสำหรับต่อยและส่งพิษเข้าไปในตัวเหยื่อร่างกายทั้งหมดของแมงป่องถูกปกคลุมโดยโครงกระดูกภายนอกที่แข็งแกร่งซึ่งโครงกระดูกเหล่านี้นะคะจะทำจากไคตินและถือเป็นการป้องกันการโจมตีที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นอย่างมากโดยทั่วไปแล้วพิษของแมงป่องนั้นจะไม่สามารถทำอันตรายแก่มนุษย์ได้แต่ก็อาจมีอันตรายสำหรับผู้ที่มีอาการแพ้หรือมีร่างกายอ่อนแอสำหรับแมงป่องที่มีพิษร้ายแรงถึงขั้นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ส่วนมากจะพบในภาคใต้ของอเมริกาและเม็กซิโกส่วนแมงป่องที่พบในไทยนั้นจะเป็นชนิดที่มีพิษไม่ร้ายแรงพวกมันอาศัยอยู่ที่ไหนทารันทูล่าสามารถอาศัยได้ทั่วทุกมุมโลกยกเว้นบริเวณขั้วโลกเท่านั้นสัตว์เหล่านี้นะคะอาศัยอยู่ในทะเลทรายทุ่งหญ้าหรือในถ้ำที่มืดมิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบเขตร้อนชื้นหรืออุณหภูมิแบบป่าดิบชื้นประเภทที่อยู่อาศัยตามต้นไม้จะสร้างใยอย่างหนาแน่นหรืออาศัยอยู่ตามโพรงหรือซอกหลืบของต้นไม้ส่วนประเภทที่อาศัยอยู่บนพื้นดินนั้นจะขุดดินเป็นรูลึกประมาณ 30-45 เซนติเมตรโดยปกติแล้วทารันทูล่าจะเป็นแมงมุมที่รักสะอาดหากมีเศษชิ้นส่วนต่างๆตกลงไปในรูหรือเศษอาหารที่กินเหลือก็จะคาบมาทิ้งข้างนอกทันทีและเช่นเดียวกับทารันทูล่าแมงป่องสามารถพบได้ทั่วโลกยกเว้นบริเวณขั้วโลกเช่นกันแมงป่องนะคะเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบแสงสว่างมันมักจะหลบซ่อนตัวอยู่ตามสถานที่มืดและชื้นอย่างเช่นใต้กองหินใต้กองไม้หรือใต้ใบไม้รวมไปถึงการขุดโพรงอยู่ตามป่าละเมาะทั่วโลกนั้นมีแมงป่องอยู่ประมาณ 1,200 ชนิดพวกมันอยู่ทั้งในเขตทะเลทรายเขตร้อนชื้นหรือแม้กระทั่งแถบชายฝั่งทะเลพวกมันกินอะไรเป็นอาหารทารันทูล่าเป็นนักล่าที่ออกหากินในเวลากลางคืนพวกมันจะกินแมลงเป็นหลักอย่างเช่นตั๊กแตนแมลงปีกแข็งรวมไปถึงแมงมุมขนาดเล็กตัวอื่นและบางครั้งนะคะมันก็สามารถกินกิ้งก่าหนูหรือนกขนาดเล็กได้ด้วยทารันทูล่าส่วนใหญ่มีพิษอ่อนๆมันจะโจมตีสัตว์ทุกตัวที่สามารถโจมตีได้
แมงป่องนะคะเป็นสัตว์ที่สามารถอดอาหารได้เป็นเดือนโดยปกติแล้วเมื่อล่าเหยื่อมันจะฉีดพิษเข้าไปในตัวเหยื่อให้เป็นอัมพาตก่อนหลังจากนั้นก็จะกินทั้งเป็นแมงป่องนะคะเป็นสัตว์กินเนื้อโดยจะล่าเหยื่อเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กอย่างเช่นพวกแมลงต่างๆโดยมากแล้วแมงป่องชนิดที่มีพิษร้ายแรงมักจะเป็นแมงป่องที่มีขนาดเล็กมีกล้ามเล็กสีลำตัวจะไม่เข้มมากนักสำหรับแมงป่องที่ตัวใหญ่มีกล้ามใหญ่และสีเข้มดูน่าเกรงขามจะเป็นแมงป่องชนิดที่พิษไม่ร้ายแรงพวกมันมีพฤติกรรมอย่างไรทารันทูล่านั้นเป็นสัตว์ออกหากินกลางคืนพวกมันมักจะจู่โจมและใช้เขี้ยวฝังลงไปในตัวเหยื่อมันจะปล่อยพิษผ่านเขี้ยวจนทำให้เหยื่อนั้นชาเป็นอัมพาตหลังจากนั้นก็จะใช้เขี้ยวฉีกเหยื่อและดูดกินของเหลวในตัวเหยื่อจนแห้งเหลือแต่ซากโดยทั่วไปพฤติกรรมการหาอาหารของตัวบึ้งนั้นมักจะใช้วิธีการล่าเหยื่อไม่ใช่การสร้างใหญ่เพื่อให้เหยื่อนั้นมาติดกับแมงป่องเป็นสัตว์ที่โดยปกติจะสงบเงียบแต่ถ้าหากถูกรบกวนมันจะยกหางชูขึ้นที่ด้านหลังเพื่อขู่และป้องกันตัวรวมไปถึงการออกล่าเหยื่อด้วยแมงป่องนะคะมีตาบนหัว1คู่และตาข้างอีก3คู่และถึงแม้ว่าพวกมันนั้นจะมีตาอยู่หลายคู่แต่ประสิทธิภาพการมองเห็นนั้นต่ำมากมันต้องใช้เวลานานในการปรับตาให้ตอบสนองต่อแสงสังเกตได้เมื่อแมงป่องเนี่ยถูกนำออกจากที่มืดพวกมันต้องใช้เวลานานนับนาทีถึงจะเริ่มเคลื่อนไหวได้ต่อไปก็ถึงเวลาที่เราจะไปค้นหากันว่าระหว่างทารันทูล่ากับแมงป่องใครจะเป็นฝ่ายชนะในการต่อสู้ในการต่อสู้นั้นมีหลายองค์ประกอบที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่สิ่งสำคัญในการต่อสู้ครั้งนี้น่าจะเป็นในส่วนของพิษมากกว่าจริงอยู่ที่ความแรงของพิษนั้นจะขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์อย่างไรก็ตามแม้ว่าพิษของทารันทูล่านั้นมักจะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่แมงป่องมากกว่า25สายพันธุ์ก็มีพิษที่สามารถทำร้ายหรือฆ่ามนุษย์ได้ซึ่งถือว่าแมงป่องนั้นเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกและอย่าลืมว่าแมงป่องยิ่งตัวเล็กยิ่งอันตรายในการต่อสู้ระหว่างสัตว์ทั้งสองนั้นเมื่อเปรียบเทียบกันในแง่ของขนาดหากแมงป่องมีขนาดเท่ากับทารันทูล่านั่นแปลว่าพวกมันจะมีเกราะที่แข็งมากซึ่งน่าจะป้องกันการโจมตีของทารันทูล่าได้เป็นอย่างดีในอีกแง่หนึ่งหากแมงป่องมีขนาดเล็กกว่านั่นแปลว่าพิษของแมงป่องนั้นจะมีความแรงที่เพิ่มขึ้นด้วยหากบวกเข้ากับความเร็วและทารันทูล่าไม่ได้มีผิวหนังที่หนามากนักแมงป่องน่าจะเป็นฝ่ายชนะในการต่อสู้ครั้งนี้และนี่คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบ